ที่แดดท้องฟ้าแจ่มใสสวัสดีค่ะเจอกับมารุตากับแฟนอีกแล้วอุ้ย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 มีแดดวันนี้เราจะไปมุมไหนกันนะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันค่ะก็ให้ทุกคนแต่งตัวแบบสบายๆกันเลยนะคะวันนี้แล้วก็ไปกับเราด้วยกันค่ะอยู่ที่เมืองแวเดนเห็นตัวหนังสือที่เขาเขียนไหมคะตัวนั้นแวเดนค่ะขวดพลาสติกมากมายขวดแก้วใสๆใบนั้นมีราคามิตรภาพตอนนี้เราอยู่ที่บาร์ในไนท์เซคนมาเดินกันเยอะมากๆเลยค่ะ
เนื่องด้วยว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วบรรยากาศท้องฟ้าเป็นแบบนี้หลังจากที่ฝนตกมายาวนานมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็เลยพากันออกนอกบ้านมาเห็นอะไรที่มันสดใสสว่างชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นค่ะไปกันค่ะนี่ค่ะชายหนุ่มยืนอยู่ข้างหน้านี้ไปลุยกันเลยแสงแดดดอกไม้สายน้ำก็งดงามด้วยธรรมชาติสร้างชีวิตบนทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพึ่งพาตนเองชีวิตจึงบรรเลงบทเพลงชื่อความมาเดินกับเราด้วยกันค่ะวันนี้ที่บาเดนไนเซอากาศสดชื่นมากๆหลังจากที่เจอแต่ความมืดเจอแต่ความหนาวเย็นวันนี้มีแดดท้องฟ้าแจ่มใสโอ้ยสดชื่นมากๆเลยค่ะมามาเดินด้วยกันสายน้ำเขาพัดพาต่อไม้มาค่ะน้ำเยอะมากๆที่นี่เขาจะมี Fish Lip System Bar Denise คือเขาจะนี้ค่ะให้ปลาว่ายเข้าไปแล้วก็ขึ้นพาไปอยู่ข้างบนแล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็ให้ปลาออกเขาจะเขาเรียกว่าจะช่วยดูแลเรื่องของธรรมชาติด้วยค่ะนี่ค่ะระบบของเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันเลยค่ะที่นี่บาเดนไนเซ่นะคะเป็นสถานที่ล่องเรือเป็นสถานที่เล่นเรือของคนที่มีเงินมากแล้วมุมนี้ที่วรุตาจะพามาดูนั่นก็คือ Fish Lip System ของบาเดนไนเซ่เมื่อกี้ที่ดูภาพมุมโน้นไปแล้วนะคะนี่คือซิสเต็มทั้งหมดเลยค่ะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 8.75 เมตรค่ะมุมนี้เลยนี่ค่ะวารุตาให้ดูนี่คือมุมนี้เป็นการช่วยปลาข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งมาสู่อีกฝั่งหนึ่งโดยผ่านลิฟต์ตัวนี้ค่ะโอ้โหดูกระแสน้ำความที่ฝนตกมาหลายวันแล้วกระแสน้ำแรงมากๆความแรงของกระแสน้ำค่ะโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเสียงสายน้ำ
่รุนแรงพัดแค่ได้ยินนะคะก็เกิดความเสี่ยวมากๆเลยค่ะความที่ทะเลเขามีน้ำเยอะแล้วไม่รู้จะไหลยังไงความที่แบบพลังน้ำมันสุดยอดมากๆเลยค่ะที่นี่น้ำกำลังท่วมนึกถึงบ้านเรากำลังแห้งแล้งค่ะสามีวันนี้ไม่ใส่หมวกค่ะน้ำท่วมประเทศเยอรมันแล้วค่ะวารุตาเจอ9บาทขอเก็บค่ะเห็ดขาเหลืองหรือเปล่าคะเนี่ยสีเหลืองเจ้าแล้วก็อยู่ตรงข้างๆกันนี่คือ3บาทค่ะเต็มกระเป๋าแล้วค่ะนี่เต็มเลยยัดเข้าไปใช้หนุ่มเร็วเต็มเราก็เก็บจาก2ข้างทางนี้แล้วค่ะพอต้นไม้เขาเริ่มยุบไปขวดที่เคยฝังอยู่ก็โผล่ขึ้นมาค่ะ3 บาทอุ้ยเต็มอีก3บาทค่ะวารุตาเจอ9บาทนี้ค่ะขอเก็บนี่อีก9บาทขอเก็บขนค้านี้ค่ะ9บาทค่ะบ้างนี่อีก3บาทขอเก็บขนค้า3บาทสามีเก็บอะไรเฮ้ยระวังใช้นมแข้งขาไม่ค่อยจะดีสามีเจอ9บาทค่ะเต็มถุงกันทั้ง2คนเลยค่ะวันนี้สดชื่นจัง9บาทค่ะ9บาทขอเก็บก่อนเลยเดินต่อโอ้ยเจออีกแล้วจิมบีนจิมบีนโอ้ยนี่ค่ะจิมบีน9บาทกดใช้ขานะคะต้องด้วยว่ามีตัวแบล็คเบอร์รี่นี่ค่ะ9บาทเดินต่อฝั่งนี้เป็นที่รถวิ่งฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่คนเดินแล้วเขาเมื่อดื่มเขาก็เฟี้ยงมาฝั่งนี้ค่ะแล้วพอเวลาผ่านไปในช่วงฤดูหนาวต้นไม้ก็จะเริ่มไม่มีใบเราก็สามารถเห็นขวดเห็นกระป๋องได้ค่ะมุมแบบนี้จะเป็นที่เขาเรียกว่าที่ราบลงไปนะคะฉะนั้นอะไรที่เราพอเอาได้เราก็เอาอันไหนที่เอาไม่ได้อย่างเราก็ไม่เอาอย่างเช่นมุมนู้นนั่นก็คือ3บาทเราไม่เก็บนะคะอะไรที่มันอันตรายต่อชีวิตเราก็จะไม่ขอเสียงค่ะ
สามีชี้นู่นเธอ9บาท9บาทไว้อย่างนั้นนู่นก็อีก9บาทไว้อย่างนั้นแต่เราเอาไม่ได้ค่ะเมื่อเอาไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะเดินต่อค่ะน้ำล้นมาสองข้างทางเต็มไปหมดเลยค่ะอยากจะให้น้ำนี้ไหลไปยังประเทศไทยเรามั้งค่ะตรงจุดที่แห้งแล้งจะได้ชุ่มชื้นค่ะได้อีกแล้วค่ะ9บาทแล้วก็นี่อีก3บาทขอเก็บขอแก้นี้ค่ะของเราของเราวันนี้ได้2ถุงกลับบ้านกันค่ะสำหรับวันนี้วารุตากับแฟนก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย